ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมไม่ช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนพก 8.5 นะครับชื่อว่าอะไรไม่รู้นะครับอ่านโคตรยากเลยนะครับแต่ผมรู้ว่าคำข้างหลังมันอ่านว่าอารัวนะครับคำข้างหน้าน่าจะเป็นคำจีนนะครับยูจิหรือเปล่าวะไม่แน่ใจผมไม่ค่อยรู้นะครับไม่ค่อยแน่ใจยูจิอารัวนะครับอ่านยากชิบหายเลยนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับเป็นปืนพก 8.5 นะครับก็คุณสมบัติตามที่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเทสในห้องดูนะครับเทสยิงกับคนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณสมบัติ PVE โอเคบางบท PVE ทำลายเพิ่มแล้วก็ดาเมจต่อต่างเพศบวก1อันนี้คือดาเมจเพศตรงข้ามใช่ไหมอันนี้เราเป็นตัวผู้ชายก็ต้องยิงใส่ตัวผู้หญิงคือมันจะสร้างดาเมจเพิ่มใช่ไหมสกิลอารัวเป็นไงวะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปรอดูในห้องดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็คือปืนนะครับเหมือนกับพินเลยนะครับรูปร่างหน้าตานะครับนี่แหละมันจะดีดอย่างนี้ตลอดเวลานะครับคลิกซ้ายเป็นอย่างนี้เลยเอฟเฟคนี้เลยนะครับเหมือนปืนใน Dead Space อ่ะเคยเล่นไหม Dead Space อ่ะเนี่ยปืนอย่างนี้เลยเอฟเฟกต์ตอนยิงอ่ะเห็นนะนี่นะครับเวลายิงก็ดีดไปด้วยนะครับเนี่ยตะแหน่ว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 ผมเชื่อครับว่าผู้หญิงทุกคนนี้เขาอยากดีดกีตาร์นะครับไม่อยากดีดกีตาร์ก็เป็นดีเจแล้วไปเลยไปเลยนี่นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีเสียงเพลงด้วยเห็นปะยินเสียงปะแนวเอ้าเฮียเด้งจีในซัดเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนะครับอยู่ดีแม่งเด้งจีนเฉยเลยนะครับคลิกขวาทำอะไรได้รอชาร์จให้เต็มก่อนผมว่าน่าจะยิงว่ะอะไรบวก1วะตอนนี้กระสุนผมมี38/114นะครับไม่รู้มันจะเพิ่มหรือเปล่าลองนะมันขึ้นบวก1ไม่แน่ใจว่าบวก1อะไรนะครับมาคลิกซ้ายที่หัวกันเลยนะครับเลือดเหลือ47/100นะครับต่อมาลำตัวนะครับเลือดเหลือ68/100นะครับมันบวก1ได้บวก1อะไรวะต่อมาขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ75/100นะครับโอเคลองคลิกขวาที่ลำตัวดีตายปะโอ้ตายทีเดียวตายเลยเหมือนกับ Sky to Earth อะไรเงี้ยปะต่อมาผมลองขาหรือเท้าแล้วกันชาร์จเร็วชาร์จเร็วโอ้เลือดเหลือ3/100นะครับโอ้ถ้าเกิดแม่นๆนี่ได้เลยไอ้นี่เหมือนปืนกลมากเลยเนี่ยเหมือนปืนกลมากเลยนั่นเป็นปืนกลอยู่ในอาวุธรองแน่เลย ก็ดีนะแบบกระสุนปืนหลักเราหมดอ่ะเราก็สลับเป็นปืนเนี้ยยิงผมว่ามันก็แม่นดีนะครับเห็นเขาบอกว่า PVE ทำลายเพิ่มใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกับโหมดเฟียร์ดีกว่านะครับว่าดาเมจจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมดเฟียร์แล้วนะครับมาดูประสิทธิภาพมันดีกว่านะครับอันนี้ยิงที่หัว180โอ้180เลยเหรอเอาไปดิแจกไม่มันแรงเนี่ยเดี๋ยวลองยิงบอสก่อนตะกี้ยิงมัน180เลยใช่ไหมโอ้ยยัดเค180เลยยิงหัวอะไรมันจะแรงขนาดนี้วะต้องทดสอบยิงบอสแล้วครับว่าจะแรงขนาดไหนลำตัว77แต่หัว180เลยแรงนะเนี่ยกระสุนก็เยอะนะไม่ใช่น้อยรอบอสใหญ่มาก่อนโอ้360เลยเหรอคลิกขวาเท่าไหร่ดาเมจ300ที่ขวาดาเมจอยู่ที่300นะครับมันมีโปรแบบหลอดในพวกนี้ชาร์จไวๆปะวะมันมีนี่แจ๋วเลยแบบกดรัวๆเลยเนี่ยมันลดดาเมจมันทำอยู่ที่300นะครับถ้าคลิกขวาคลิกซ้ายประมาณ77-78นะครับก็ดาเมจตามที่เห็นเลยนะครับต่อมาก็มาอยู่ในห้องยิงคนบ้างนะครับถ้าผมเล่นกากไปก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีก็เล่นไม่เก่งนะครับก็เล่นได้เท่านี้จริงๆอ่ะทำไมอ่ะนะครับ
ิงแม่งดิโดนปะวะไม่รู้โดนหรือเปล่าแต่ตายโอ้โหโอ้โหนิ่งเนี่ยเอ้าตายเลยเดี๋ยวไอ้นี่เก็บใช่ไหมไม่เก็บดีโอ้ยห้องเปิดบอมเหรอวะเนี่ยดีดเรื่อยๆเลยขึ้นไปบนแป๊บอยู่ข้างบนโอ้โหลูกซองโอ้โหลูกซองนี้ลูกซองนี้มันบั๊กโดนหัวด้วยเลยอุ้ยไอ้เหี้ยบอมม่วงไอ้ซัดเอาบอมม่วงมายิงเหรอฮะข้าจะไปเล่นด้วยวะไปดีกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยยิงอย่างไหนวะโอ้กระสุนหมดถ้าผมโดนระเบิดลูกเมื่อกี้ตายแน่นอนโอ้โหโดนบอมม่วงห้องมันเปิดบอมเหรอวะมันยิงไหนวะช่างแม่งอ่ะเอ้าโอ้มันเป็นโกดังอาวุธด้วยคนน้อยด้วยแหละถ้าคนเยอะก็พอยิงได้อยู่แหละยิงใครไม่ได้เลย3ตาย5เนี่ยผมกระสุนหมดไวเนี่ยพูดถึงถึงจะมีเยอะไอ้เหี้ยยิงไม่โดนเลยมันดีนะกระสุนนะต้องยิงระยะใกล้นิดนึงไกลมากไม่ค่อยได้โอ้ยยิงไม่โดนเลยวะไอ้กระสุนหมดเย็ดเข้ตายปะวะก็ขออภัยในความกากด้วยนะครับก็เล่นได้แค่นี้เอาไงไหนวะโอ้ตัวทางไหนวะห้องนี้คนมันน้อยไปนี่ไงสัตว์ยิงแต่บอมม่วงเหรอผมมีไหมวะกูรู้นะมีไม่มีเฮ้ยหน้าขึ้นฮัลโหลมาฟักเกอร์โอ้ต้องเล่นด่านปืนพกอ่ะโกงเลยโอ้ยใช้ได้เนี่ยไปไหนล่ะโอ้ยทีเดียวตายเลยที่ขวาโอ้ยโอ้โหบอมหัวใจลูกดอกปืนบาซูก้ามาแต่ไกลเลยนี่ไงกิ๊กขวาโดนด้วยเรียบร้อยไอ้บอมม่วงไม่เล่นกับมันหรอกมันแบกบอมมายิงเดี๋ยวแม่อยู่ในท่อป่ะไม่อยู่เนาะโอ้กิ๊กขวาไม่โดนเฮ้ยตายเลยปรับความไวเมาส์ลงอ่ะเอ๊ะมันยิงจากไหนวะยิงจากข้างบนเหรอเอ้าไอ้เหี้ยตายเลยโอ้อยู่นี่เหรอนี่ไงเรียบร้อยถอยก่อนเดี๋ยวแม่งยิงบอมมาใส่อุ้ยไอ้เหี้ยเป็นหมูไอ้ซัดเป็นหมูอุ๊ยไอ้เหี้ยตายเลยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนายมากเลยนะที่เอา ID ไม้ให้ผมรีวิวนะครับขอบคุณมากจริงเลยนะครับถ้าดูอยู่นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม